สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนพับนกจากใบลอตเตอรี่สวยๆแบบนี้เลยเอาไว้ใส่โหลประดับตกแต่งอะไรได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นให้เราหาลอตเตอรี่มา2ใบนะคะเป็นใบที่ไม่ถูกรางวัล นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับนกกันโอเคค่ะก่อนอื่นให้เราติดนะคะ2ใบติดเอาเทปสายติดในลักษณะนี้นะคะติดให้สนิทกันเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ค่ะถ้าของน้องๆคนไหนนะคะถ้าส่วนตรงที่แม็กมันขาดนะคะให้เราพับแค่ตรงรอยพับของแม็กแค่ที่ขาดออกนะคะจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดตรงนี้ได้เลยแต่อันนี้คือ2ใบมันจะพอดีเป็น4เหลี่ยมจัตุรัสพอดีนะคะโอเคค่ะจากนั้นเปิดออกนะคะแล้วพับไขว้สลับกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพลิกมาทางด้านหลังนะคะแล้วพับลงในลักษณะนี้ค่ะพับครึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมลงในลักษณะนี้ค่ะพับได้หนึ่งข้างแล้วนะคะให้เราพลิกกลับหลังแล้วเราก็พับลงค่ะพับสามเหลี่ยมลงเหมือนเดิมค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เราเปิดตรงกลางออกนะคะแล้วเราก็พับลงค่ะพับลงในลักษณะนี้เลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับมานะคะให้ส่วนที่เปิดได้นะคะอยู่ด้านบนนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านข้ามเข้าในลักษณะนี้ค่ะพับให้มาอยู่ชนรอยขีดตรงกลางในลักษณะนี้นะคะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะพลิกกลับมานะคะแล้วเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะตรงปลายกระดาษจะหลุดกันพอดีนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดออกจากนั้นให้เราเอามือนะคะนิ้วชี้กดลงไปตรงกลางนะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้แล้วเราก็ค่อยๆรีดด้านบนให้ปลายจะหลุดกันด้านบนค่ะเอานิ้วชี้นะคะกดลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับมันนะคะค่อยๆรีดมันจะได้ในลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะเข้าชนขีดตรงกลางในลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะมันจะได้ในลักษณะนี้นะคะให้เราทำอีกข้างหนึ่งได้เลยค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองฝั่งพอได้หนึ่งข้างแล้วนะคะให้เราพับโอเคค่ะเมื่อเราทำในลักษณะนี้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับประกบกันในลักษณะนี้เลยค่ะนี่จากนั้นเราก็ค่อยๆรีดนะคะให้ปลายแหลมให้มันเสมอกันนะคะให้มันเท่ากันด้านบนด้านล่างนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดกระดาษขึ้นแล้วพับขึ้นในลักษณะนี้เลยค่ะ
ทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะโอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เราพับประกบกันอีกหนึ่งทีค่ะพับประกบกันในลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรากางออกได้เลยค่ะนี่แล้วก็จัดปีกจัดอะไรให้สวยงามนะคะค่อยๆดันมันขึ้นมานะคะตรงท้องมันก็จะโป่งขึ้นมาเองนะคะเราก็จัดหัวให้มันสวยงามนะคะจัดหัวจัดหางแล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะเอาหางเป็นลายไหนนะคะจะเป็นลายนี้หรือเป็นลายนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับส่วนหัวนะคะให้เราเปิดตรงนี้ออกแล้วเราก็กดกระดาษลงในลักษณะนี้นะคะแล้วก็บีบได้เลยค่ะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนกจากใบลอตเตอรี่สวยๆเลยนะคะใบที่ไม่ถูกเราเอามาพับนะคะถ้าเอาใบที่ถูกแล้วมาพับคุณพ่อคุณแม่ตีแน่นอนเลยนะคะโอเคค่ะถ้าใครอยากได้ตัวเล็กนะคะก็สามารถทำได้นะคะให้เราเอาใบลอตเตอรี่ใบเล็กนะคะ1ใบเรามาพับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีแล้วเราก็ตัดออกครึ่งหนึ่งได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ